สวัสดีครับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาบุกสวนไม้ล้อมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนางรองล่ะครับเนาะเพราะต้นไม้เราใหญ่นะครับเนาะแล้วก็เป็นไม้ทรงสวยๆนะครับไม้ล้อมจากธรรมชาตินานาพันธุ์นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับที่บ้านหนองตะเคียนนะครับหมู่ที่11ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองอยู่ติดถนนเส้น24เลยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูฟอร์มไม้นะครับกับพี่เจ้าของสวนนะครับคุณพี่อะไรนะครับผมจงจิตค่ะคุณพี่จงจิตนะครับพี่จงจิตมีเบอร์โทรเผื่อพี่น้องสนใจติดต่อไหมครับมีค่ะ0880458784ค่ะครับผมไอเดียของสวนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ใหญ่เลยเนาะครับเนาะค่ะครับผมไม้ใหญ่ที่เรามีตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอันนี้นางกวักค่ะนางกวักมีมั่งมีค่ะมั่งมีเฉียงพานางแอมีต้นชุมแสงชุมแสงครับมีต้นจิกค่ะครับต้นมั่งต้นมั่งก็มั่งมีเนาะโอ้เนี่ยฮะสวยๆเพื่อนดูฟอร์มต้นนี้อย่างนี้อันนี้คือต้นนางกวักนางกวักนะครับภาษาบ้านเราเรียกต้นท่ายิงนะท่ายิงนะครับมาให้เนื้อสวยด้วยเนาะทรงต้นฟอร์มต้นก็สวยนะครับดูฟอร์มต้นสวยๆนะครับอันนี้คือมั่งมีค่ะนะครับเรามีบริการไปส่งไหมครับมีบริการปลูกค่ะมีบริการปลูกพร้อมเสร็จค่ะหรือพร้อมปลูกดูแลเสร็จนะครับยกวางให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่ที่สวนมีหลายชนิดเนาะครับเนาะอย่างทางนี้ก็มีต้นจิกโอ้นี่สวยๆนี่ต้นอะไรนะครับต้นจานต้นจานนะครับต้นจานดอกสีส้มๆเหมือนดอกแคร์นะครับเพื่อนๆนี่ครับมะกอกอันนี้ต้นมะกอกค่ะมะกอกตำส้มตำสวยงามนะครับไม้ยืนต้นขนกินได้ครับอาหาร100ปีอันนี้ก็นางกวักเหมือนกันครับอันนี้ก็ทรงต้นสวยนะครับนี่เพื่อนๆดูทรงต้นนี้ต้นจิกใช่ไหมครับอันต้นต้นอะไรเอ่ยเนี่ยทรงต้นนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับที่เป็นมงคลนะครับทรงต้นสวยๆไม้ล้อมสวยๆนะครับของอำเภอนางรองอันนี้ก็ต้นนางกวักนะครับนี่ตะคร้อก็มีนะครับโอ้ตะคร้อคู่เลยอันนี้ขุดมาที่ซื้อครั้งเดียวได้2ต้นได้2อย่างอย่างลุงนี้นะครับซื้อครั้งเดียวได้2ต้นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องจิตตรงนี้ครับนี่นะครับต้นลำดวนค่ะนี่เหรอฮะใช่ค่ะต้นลำดวนก็มีนะครับอันนี้ต้นอะไรนะราชพฤกษ์ครับผมราชพฤกษ์ใช่ครับทีนี้นะครับนอกจากเรามาวางต้นไม้อย่างนี้แล้วนะครับทางพี่จงจิตเนี่ยก็ยังจะหาต้นไม้ใช่ไหมครับเพื่อเข้าสวนเพื่อจะปลูกด้วยเนาะตอนนี้เนี่ยพี่สวนเราสนใจต้นไม้อะไรในนาของพี่น้องบ้างนะครับส่วนมากก็ที่นิยมก็พะยอมค่ะตอนนี้ต้นพะยอมถ้ามีใครต้องการจะให้เราไปดูต้นพะยอมสามารถติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับได้ค่ะนะครับก็ราคาก็พูดคุยตามความพอใจของ2คนแล้วกันนะครับใช่เนาะนะครับใหญ่ๆอย่างนี้ขนมายังไงครับใช้รถเครนค่ะมีรถเครนของตัวเองเลยมีรถเครนเราจะได้สะดวกในการขนย้ายนะครับมีคนงานพร้อมค่ะส่งไกลสุดถึงไหนครับไม่เกินจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในโซนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมีรถรับจ้างค่ะส่วนมากเขาจะรับจ้างขนส่งให้ทางไกลก็มีรถรับจ้างขนส่งให้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับไม้ล้อมสวยๆมีพันไม้หลากหลายนะครับสามารถสอบถามสั่งหรือพูดคุยนะครับได้เนาะวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับมีโอกาสดีได้มาเยี่ยมสวนที่จงจิตเนาะเป็นสวนไม้ล้อมที่สวยนะครับการเลือกฟอร์มต้นทรงต้นนี้เลือกยังไงครับที่สวนเราตามที่นิยมลูกค้าที่นิยมซื้อไปปลูก
เขาจะเน้นฟอร์มฟอร์มเน้นฟอร์มอ๋อฟอร์มก็ประมาณว่าตั้งต้นแล้วก็แตกอย่างนี้แหละครับเอียงหน่อยเอียงนิดนิดพุ่มพุ่มประมาณนี้ดูอย่างต้นนั้นนะครับเนาะนางกวักต้นนั้นเอียงเอียงอย่างนี้นี่นิยมเลยใช่ไหมครับอ๋อลีลาไม้ที่มีลีลาหน่อยบ้านพันไม้พอเพียงขอบคุณพี่จงศิษย์มากนะครับขอบคุณครับฝากอะไรถึงแฟนเพจนะครับขอฝากมีอะไรก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้นะคะจะซื้อจะขายมีขายหรือจะซื้อก็ได้นะคะโอเคครับสวัสดีครับ